เกมนี้อาจมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังไงก็ห้ามลอกเลียนแบบนะจ๊ะงั้นวันนี้ก็พอแค่นี้นักเรียนทุกคนอย่าลืมนะสุดคูณแม่12ถึง300ที่ครูสอนในวันนี้พรุ่งนี้เราจะสอบเก็บคะแนนกันโหยตั้งหลายแม่แน่ใครจะไปจำได้กันเล่าว่าไงนะเด็กชายสองเปล่าครับพวกนี้เนี่ยผมต้องสอบได้คะแนนเต็มแน่ๆเลยเพราะผมจำไว้หมดแล้วนักเรียนนำความเคารพขอบคุณครับคุณครูเฮ้ยกว่าจะถึงช่วงพักกลางวันเรียนมา3ชั่วโมงเต็มแล้วเหนื่อยชะมัดเลยแฮะแต่ว่านี่ทุกคนวันนี้แล้ววันนี้แล้ววันนี้แล้วฉันมีของจะอวดแม่ฉันอะซื้อสิ่งนี้มาให้เป็นของขวัญวันเกิดตาดันได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยเกมแกล้งครูมีอัปเดตแล้วนะมาเดี๋ยวฉันจะเล่นให้ดูนี่โอ้ยคุณครูมิสตีโดนน้ำสายเข้าไปแล้วเอะอะโวยวายอะไรกันแหมเอาของมีค่ามาโรงเรียนอีกแล้วนะเด็กชายสองสเปคแรงสูงขนาดนี้สงสัยจะราคาแพงน่าดูเอ้ยครูมิสทีเอาของผมคืนมาเดี๋ยวนี้นะขอร้องละครับในของขวัญวันเกิดผมนะครับครูเอาคืนมาเถอะงั้นเดี๋ยวครูขอยืมไปเล่นก่อนแล้วกันนะเด็กชายสองถ้าเบื่อแล้วเดี๋ยวครูจะเอามาคืนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกม Scary Teacher 3D นั่นเองและดูเหมือนว่าจะมีวิธีการแกล้งคุณครูใหม่ๆด้วยถ้าเป็นเพื่อนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันในเกมเลยดีกว่าค่ะไปเลยฟรานซิสยืนให้มันดีๆหน่อยสิเดี๋ยวฉันยิงธนูเสร็จแล้วฉันจะรีบไปเล่นเกมต่อนะโอ้เดี๋ยวก่อนสิทีละโอ้โหแซ่เข้าไปที่หน้าผากเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดว่าฉันใช้ลูกเล็กๆที่วางบนหัวคุณล่ะโอ้ยานะติรักผมไม่อยากจะเป็นหัวมาคนใดมากกว่านี้โอ้โหคุณครูแกล้งคุณลุงฟรานซิสแบบนี้ได้ยังไงกันล่ะเอาล่ะตอนนี้คุณครูอยู่ที่ด้านล่างของบ้านค่ะเราจะไปสำรวจนะคะว่ามีอะไรไปใหม่บ้างถ้าเกิดว่าฉันจะยิงธนูให้แม่นๆกว่านี้ฉันคงจะต้องใช้คอนแทคเลนส์ยี่ห้อพิเศษแล้วสินะคอนแทคเลนส์ยี่ห้อพิเศษอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าวิธีการแกล้งคุณครูเนี่ยจะเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์พอดีเลยค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเราหาที่ซ่อนของคอนแทคเลนส์คุณครูเจอแล้วก็นี่ไงมันอยู่ในห้องน้ำหายทั่วก่อนห้องน้ำห้องน้ำแถวนี้หรือเปล่านะอุ๊ยหน้าใครหล่อจัง น่าจะอยู่แถวๆนี้แน่นอนเลยอ่างล้างหน้าก็ไม่นี่แกจะมาเอาของที่ฉันยึดคืนไปหรือไงออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเด็กชายสองโหยโดนจับได้ซะได้เราต้องเรียนให้มากกว่านี้อีกเอาล่ะทุกคนค่อยๆย่องค่อยๆย่องคุณครูตอนนี้เนี่ยน่าจะไปอีกห้องน้ำหนึ่งแล้วจังหวะดีเลยตอนนี้แหละเราจะได้เห็นคอนแทคเลนส์ของคุณครูมีล็อกกุญแจไว้ด้วยเป็นระบบรักษาความปลอดภัยแบบโบราณเราต้องหากุญแจมานะคะเพื่อเปิดเอาคอนแทคเลนส์ของคุณครูมาโอ้ยตกใจหน้าตัวเองรีบไปจากที่นี่ดีกว่าหรือทางนี้ปลอดภัยหายห่วงกุญแจน่าจะอยู่ในห้องแถวๆนี้นี่นาฝั่งนี้ห้องเวิร์กช็อปไม่มีของเลยแฮะหรือว่าจะอยู่ในห้องทำงานของคุณครูต้องเปิดให้ครบทุกเกะเลยนะคะทุกคนลา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 ถึงเวลาการเล่นเกมสุดฮิตแล้วจะกราฟิกไหนๆเครื่องนี้ก็เล่นได้ตลอดเวลาเพลินเชียวนะอย่าให้ฉันได้คืนก่อนนะครูมิสทีเดี๋ยวจะแกล้งให้เข็ดเลยตอนนี้เนี่ยแป้งคิดว่าเราต้องไปหาแถวๆนอกบ้านหน่อยนะคะเพราะว่าในบ้านเนี่ยเราหาทั่วแล้วสวยแล้วไงคุณครูได้อยู่ตรงนี้ซะได้ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้หนูสกปรกไม่อยู่ก็ได้ครูแหมทำเป็นห่วงบ้านไปได้อะเดะตรงนี้มีที่ซ่อนกุญแจอยู่นี่นาเป็นกุญแจทุกสีเลยค่ะทุกคนและแถมอยู่ด้านบนตรงนั้นสิอึ๊บเอ๊ะ
เก็บไม่ได้อะมันสูงเกินไปสูงเกินกว่าที่จริงๆแล้วฉันกระโดดก็แทบจะพุ่งขึ้นเพดานไปแล้วนะเราต้องรีบหาอะไรบางอย่างมาต่อนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปเอากุญแจอันนั้นได้ซึ่งของนั้นอาจจะอยู่ในห้องเก็บของก็เป็นได้ไปไปดูห้องเก็บของกันดีกว่าชั้นใต้ดินเนี่ยรู้สึกว่าจะมีห้องเก็บของอยู่ดินาห้องเก็บของเฮ้ครูเอาน้ำมันเยอะแยะขนาดนี้มาทำอะไรกันอย่าบอกนะว่าจะเอามาเผาบ้านลูกศิษย์นะนี่มันปีศาจเกินไปแล้วแต่ด้านล่างตรงนี้นะคะมันมีบันไดซึ่งเราน่าจะเอาไปต่อตัวเพื่อที่เอากุญแจได้ติดอยู่ที่ว่าขอนไม้ขนาดใหญ่ที่เด็กอย่างฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะยกได้เราต้องหาอะไรมาทำลายมันซึ่งขอนไม้ใหญ่ขนาดนี้อาจจะต้องใช้ขวานหรือว่าอะไรสักอย่างแน่ๆไปดูในครัวหน่อยดีกว่าก็เอ๋นี่มันฮอตชิลลี่ซอสพริกแบบเผ็ดพิเศษอย่าบอกนะว่าเราจะทำให้คอนแทคเลนส์ของคุณครูแบบนี้เนี่ยทุกคนห้ามทำตามเป็นอันขาดเลยนะเนี่ยคุณครูกลายเป็นปีศาจเราก็เลยสามารถทำแบบนี้ได้ถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยคงตาบอดแน่ๆเลยค่ะเอาละแป้นจะออกไปดูด้านนอกก่อนนะโอ้โหเกือบตายกระโดดลงมาจากที่สูงฉันลืมไปว่าตัวนี้มันสูงมากเลยสระว่ายน้ำของคุณครูก็ยังอยู่ดีแฮะไม่มีอะไรพิเศษเอ๊ะนี่มันผ้าเช็ดหน้าของคุณครูนี่นาลายพร้อยสวยเลยน่าจะขโมยมาจากราวตากผ้าของเจ๊สี่แน่นอนอ่ะฉันเก็บไว้ก่อนละกันผ้าขนหนูอันนี้เนี่ยน่าจะนุ่มมากๆเลยค่ะทุกคนเฮ้เราต้องหาอะไรบางอย่างเพื่อมาตัดขอนไม้อันนั้นน่ะซึ่งถ้าฉันอยากจะได้ของก็คงจะต้องนี่ไงเจอแล้วขวานสูตรพิเศษจำได้ว่าคุณครูมิสทีเนี่ยเคยเอามาฟันคุณลุงฟรานซิสตอนที่แอบมีกิ๊กอยู่เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาการเอากุญแจแล้วจ้าเอาละได้บันไดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เฮ้ยสวยแล้วไงดังลงนี่เด็กชายสองโอ้โหฉันว่าแล้วแกต้องแอบอยู่ในห้องนี้แน่ๆเลยเฮ้ยหาเจอได้ไงอ่ะคุณครูนี่น่ากลัวจริงๆทำให้เราเนี่ยต้องจุกตลอดเวลาเลยตอนนี้ฉันได้มาแล้วอันนี้คือบันไดสูตรพิเศษเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทำไมมีคราบน้ำมันเยอะขนาดนี้นะถ้าปีนขึ้นไปเนี่ยตกลงมามีหวังขาหักแน่ใช้ผ้าขนหนูของคุณครูเช็ดก่อนแล้วกันเฮ้ยโอ้โหมันลื่นจริงๆด้วยดูรุ่ยเห็นไหมมันรุ่ยลงมาอ่ะเช็ดเรียบร้อยแล้วถึงเวลาการเอาว้ายครูมาแล้วเด็กชายสองนั่นแกจะเอาอะไรไปนั่นน่ะอย่าบอกนะว่าแกเอากุญแจสีทองของฉันไปไม่บอกหรอกครูกุญแจสีทองอะไรกันไม่เชื่อดูในกระจกสินี่แม่จะทองตรงไหนเลยนี่มันเป็นทองปลอมชัดๆเลยครูนี่มันต้องอยู่แถวๆนี้แหละนะว้ายวิ่งไล่ตามเด็กชายสองสหัวยุ่งหมดเลยเฮ้ยวันนี้จะมีเด็กกับฟรานซิสซะด้วยขอดูเถอะถ้าฉันเจอแกเมื่อไรแล้วก็ฉันจะดึงหัวแกทีละเส้นแล้วจะให้แกท่องสูตรคูณแม่298เป็นจำนวน350รอบได้กุญแจมาแล้วอยากรู้จังเลยนะว่าคุณครูเนี่ยใส่คอนแทคเลนส์สีอะไรกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฉันหาคอนแทคเลนส์ให้คุณครูแล้วก็คงเป็นสีแดงแน่นอนเลยครับฮึบเอาละแกะกุญแจออกมาครับทุกคนและจากนั้นได้มาแล้วคอนแทคเลนส์แต่ถ้าวางไว้แบบนี้เดี๋ยวคุณครูรู้แน่เลยดูดิมีทั้งกุญแจหล่นมีทั้งอะไรหล่นเต็มไปหมดต้องรีบแล้วไปที่ห้องครัวว้ายครูตามมาแกถืออะไรเนี่ยฮะฉันเห็นมันมีตลับอะไรก็ไม่รู้ครูอยู่ในห้องใกล้ๆกับห้องน้ำค่ะทุกคนแปงจะปล่อยให้เป็นเรื่องแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดตอนนี้แหละเราต้องมากดกิ่งหน้าบ้านของคุณครูก่อนครูครับมีไปรษณีย์มาส่งครับใครกันมากดกิ่งหน้าบ้านเนี่ยน่ารำคาญจริงๆกำลังไปแล้วค่ะทางสบายมาคอนแทคเลนส์จ๋าวันนี้เราจะย้อมสีให้กับคุณครูทุกคนห้ามเด็ดขาดเลยนะคะห้ามทำตามเลยนะ
ปิดตลับคอนแทคเลนส์ออกมาและจากนั้นจุ่มเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาคอนแทคเลนส์กลับไปเก็บที่เดิมเพื่อให้คุณครูเนี่ยจับเราไม่ได้เอาล่ะเปิดออกมาปั๊บวางคอนแทคเลนส์ที่เดิมเลยพิกัดได้พิกัดโดนและจากนั้นเอากุญแจออกมาปึ๊บเสร็จเรียบร้อยก็ของกุญแจกลับไปเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือต้องเอากุญแจปล่อยไว้ในที่ที่มันเคยอยู่ด้วยแล้วแล้วแกเข้าไปในห้องน้ำของฉันทำไมอย่าบอกนะว่าแกเอาคอนแทคเลนส์ของฉันมาเล่นนะแล้วแล้วใส่เข้าไปใส่เข้าไปนี่นะเรียบร้อยแล้วรีบเดี๋ยวจากที่นี่กันดีกว่าไปเถอะลาก่อนนะครับครูเอาล่ะฉันจะเพิ่มความแม่นยำด้วยแคมเทคเลนของฉันนะจ๊ะฟาซิสฉันรู้สึกแสบตาโอ้ยทีร็อกอย่ายิงไปทางนั้นโอ้ยทำไมฉันรู้สึกคันแต่ว้ายโอ้ยโอ้โอ้มายก็อดไปยังไงล่ะครับครูช็อตเมื่อกี้เนี่ยน่าจะจุกหน้าดูเลยใช่ไหมล่ะแต่นี่ดูนี่สิว่าผมได้อะไรกลับคืนมาผมขอคืนนะครับและดีนะคะก็เป็นเพียงแค่หนึ่งวิธีเท่านั้นที่เราจะแกล้งคุณครูยังมีอีกหลายวิธีเลยนะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าวิธีแกล้งคุณครูในเกมนี้เนี่ยมันเป็นแค่เกมเท่านั้นนะคะห้ามเอาไปลองเรียนแบบเด็ดขาดใช่ได้กลับมาแบบนี้แล้วเนี่ยกลับบ้านไปนะฉันจะเล่นเกมให้หนำใจไปเลยก็วันนี้เล่นเกมกันไปสนุกมากๆเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้เนี่ยแป้งต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายอยู่ใกล้ๆเพียงแค่เอื้อม4096โอเคหวังว่าตัวเลขนี้จะพอใช้ได้เยี่ยมเอาละได้กุญแจเบอร์3มาแล้วเฮ้ยอะไรกันเนี่ย What โอ้โหแว่นประดับ